ขาหมูคากิครับคลิปนี้มากินข้าวต้มขาหมูครับขาหมูต้มใบชะมวงเนาะต้มไปเปื่อยนี่ครับคากิคากิต้มใบชะมวงครับกินข้าวแล้งน้ำกันครับก่อนที่กินข้าวมีข่าวดีสำหรับยูทูบเบอร์ไม่มาบอกนะครับเนาะผมเชื่อว่าหลายคนได้แรงบันดาลใจมาจากผมแน่นอนนะครับนะกะที่ผ่านเกณฑ์หลายคนบอกว่าผมยังไม่ผ่านเกณฑ์พี่จ๋าคนติดตามยังไม่ถึงชั่วโมงยังไม่ถึงมื้อนี้ YouTube มันเปิดเวอร์ชันใหม่แล้วครับนะมันมีเวอร์ชันใหม่เคยเห็นไหมครับที่มันเขียนว่าวิดีโอสั้นนั้นวิดีโอสั้นที่เราเบิ่งนะครับนั่นแหละครับมันคือลูกเล่นใหม่ของ YouTube มันเพิ่มขึ้นมานะครับไม่ใช่สตอรี่นะครับอันนี้เป็นวิดีโอสั้นสำหรับยูทูบเบอร์บางคนแบบผมเห็นนะไม่ได้ทำคลิปแต่ไปเอาคลิปใน TikTok มาทำไปเอาคลิปใน TikTok มาลงคนเบิ่งเป็นล้านก็มีบางคลิปนะแต่ว่าส่วนมากคนบ่ติดตามหรอกครับเพราะว่าบ่แม่นคลิปของเขาแค่ไปเอาคลิปใน TikTok เอาคลิปนู่นคลิปนี้มาลงซื่อๆนะครับอันนี้สำหรับคนที่ว่าคนติดตามบ่หลายครับว่าฝรั่งมันลองมาแล้วครับว่ามันได้ผลใช้ได้ผลจริงครับสำหรับคนที่ว่าหรือว่าชั่วโมงบ่ทันถึงซื่อบางคนเฮ้ยบ่ได้ถ่ายคลิปอย่างเลยบ่ได้เฮ็ดคลิปอย่างเลยแค่เอาคลิป TikTok มาลงซื่อคนเบิ่งเป็นล้านนี่ครับเฮาก็เฮ็ดคลิปสั้นๆบ่ถึงบ่เกิน1นาทีนะครับนะมันสามารถเอาไปลงในวิดีโอสั้นได้นะครับก็ลองเฮ็ดเบิ่งครับมากินข้าวกันครับอ๋อผู้ใดอยากเฮ็ดกับเขาไปเบิ่งอาจารย์เสกก็ได้อาจารย์เสกเป็นสอนอยู่เนาะเสกสรรปัน YouTube หรือว่าค้นหาก็ได้วิธีลงวิดีโอช็อตหรือวิดีโอสั้นนะครับก็เบิ่งเขาวิธีเขาเฮ็ดก็ได้เขาที่สอนให้อยู่มาครับกินต้มขาหมูนะเพิ่นผมเน้นแต่ขาเลยนะจริงๆมีจักขาป่ะมี6ขาซื้อมา6ขานะครับแต่ผมใส่ถาดบ่เบิดถาดน้อยพอดก็เลยได้ใส่แค่4ขาสุดยอดผมบ่เฮ็ดเปื้อหลายนะเพราะว่ามันบ่แม่นตีนงอมเนาะตีนงอมต้องเปื้อยๆมันจะกินแบบในตีนหมูครับฮอตครับใบสมมงนี่มันจะสมสมหวานนิดนึงครับนะเสียบมาต้มนี่ขาหมูคากิต้มแต่เที่ยงแล้วล่ะว่าจะกินข้าวเที่ยงมันบ่เปื่อยก็เลยบ่ได้กินครับก็เลยอดกินข้าวเที่ยงมากินข้าวแล้งเดี๋ยวเพื่อจะกินสิ่งนี้เห็นไหมครับทากิล้วนๆครับสดแต่น้ำไปซื้อก็เสียบห่อนห่อนกินยากแน่นะครับ
ว่าผมไม่สับก็ตินว่าไงตั้งใจว่าจะมาแห่นใช่ไหมก็เลยมาสับสดน้ำซื้อแซ่บเลยคนไม่ได้กับเขาแซ่บเนาะยังจะของเดี๋ยวเขาจะได้อีกแหละมาครับมาพอได้หย่อมเปรย์แลนด์มาได้หย่อมเสียมจังแซ่บกำลังพอดีแล้วบ่เปื่อยแล้วมันได้พอได้เห็นนั้นเปื่อยแล้วบ่ได้ย่ำนะครับกดปุ่นเลยแซ่บต้องหิวเขาครับมาดิกินข้าวเที่ยงนะวันก็มาดิกินข้าวเที่ยงปวดแก้วกินข้าวแรงเดียวมันนี่ก็ต้มหมูบัวเปื่อยกันแล้วมันกินข้าวเที่ยงกินข้าวแรงเดียวเพิ่มน้ำก่อนเพิ่มน้ำก่อนจะเพราะอะไรสดจนน้ำแห้งบัดแบ่งวันกันย่องแยงย่องแยงย่องย่องได้กินข้าวได้ฟิลอีกครับ
สุดยอดเอาละครับคลิปนี้ก็ต้องจบไปแค่นี้ครับนะมันสัญญาเกินขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องยูทูบลงไปจะตากไทยมีขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับเดี๋ยวพบใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ